เอ็งชื่ออะไรชื่อตุ๊กแกครับหนังเรื่องนี้นะกูต้องเป็นคนตั้งชื่อเองปั๊กเฮียตั้งชื่อว่าอะไรครับตุ๊กแกรักเป้งมากมีชื่อตุ๊กแกผมว่าคนจะเข้าใจว่าเป็นหนังผีหรือเปล่าเฮียแม่รักพ่อมากแล้วพวกเนี้ยหนังผีแต่มันมีคำว่ามากเหมือนกันนะเฮียไอ้มากส่วนไอ้มากนี่มันเป้งมากเป้งมากมึงเข้าใจไหมไอ้ตุ๊กแกนี่มึงจะแกะกูไม่ปล่อยเลยไงวะยายกูเคยบอกว่าต้องรอฟ้าผ่าก่อนตุ๊กแกมันถึงจะปล่อยรอให้ฟ้าผ่ายายมึงดิอีห่าใครจะไปรอไหววะเอ็งเคยพูดกับข้าไว้อยากจะมีหนังของตัวเองสักเรื่องนึงเพื่อจะมาฉายในโรงเนี้ยเอ็งจำได้เปล่าวะผมพยายามแล้วครับลุงโอ๋เป็นผู้กำกับอ่ะมันไม่ง่ายเหมือนการเขียนการ์ตูนนะแต่ผมก็เคยผ่านงานในกองถ่ายทำอะไรอ่ะตีเสลดครับพี่จอนเป็นผู้กำกับหนังโฆษณาจากนิวยอร์กจบฟิล์มมาจาก NYU Yeah that's right NYU หนังเรื่องนี้นะฮะจะต้องส่งให้แป้งแจ้งเกิดถึงวงการภาพยนตร์อย่างแน่นอนครับพี่จอนมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอคะถ้าเกิดผมไม่มั่นใจนะฮะผมไม่ถอกบินกลับมาหรอกครับพี่คะทอค่ะทอ so sorry อะ I live in the New York for a long fucking chill เธอคือคุณแป้งนีนารักษาสุขนี่มันเรื่องจริงเหรอวะเนี่ยจริงยิ่งกว่าในหนังอีกมึงตุ๊กแกได้เบอร์แป้งมายังไงอ่ะหาไม่ยากหรอกครับคุณแป้งอาจจะดังอะดังเดิงอะไรกันหนังรักมันมีเยอะแต่ที่ยังไม่เยอะคือหนังน่ารักเดี๋ยววันนี้พี่จะมีผู้ช่วยมาคอยต่อบทเป็นปืนให้น้องแป้งแอคชั่นอุปสรรคมันอยู่ตรงนี้แหละครับแต่สิ่งสำคัญที่พี่ยอมทำทุกอย่างก็เพื่อแสดงให้ทุกคนเห็นว่าพี่รักแป้งจริงพี่ตั๊กบริบูรณ์นี่น้องแบ๊กณัฐภัทรนี่พี่เพ็ญชลธิดาน้องพรีมชันนิการพี่ก้าวจิรายุผลงานผู้กำกับกุมภาพันธ์เวลาเลือกนักแสดงแล้วเรียกเฮียไปเป็นโครงแคทแล้วเว้ยแคทแคทอ่ะเหมือนกันอ่ะเฮียจะเล่นด้วยลงทุนทั้งทีตั้งมีแสดงเอง